ท่านมาพบกับสุดยอดมวยไทยในยุคนี้ครับรุ่นใหญ่ครับนำขบวนน้องกีพาวยุทธเห็นในจอทีวีขณะนี้วันนี้จะขึ้นมาต่อกรกับนี่ครับสักมงคลสิทธิ์ชูโชคนักชกที่ตอนนี้ถือว่าใหญ่เหลือเกินครับคือใหญ่ในด้านฝีมือมวยวันนี้ต่อน้ำหนักกัน10ปอนด์เหมือนเดิมครับทางด้านนำขบวน131ส่วนสักมงคล141 10ปอนด์ครับเป็นการต่อน้ำหนักหลังจากที่เคยห้ำหันกันมาแล้ว1ครั้งผลปรากฏว่าทางด้านสักมงคลใช้ร่างกายที่ใหญ่โตกว่าบทขยี้เล่นงานเอานำขบวนน้องกีพายุทธในครั้งนั้นพ่ายไปแบบชนิดเลือดเส้นยาแดงขาวแปะก็เป็นที่ข้องใจครับของชาวน้องกีโดยการนำของอาจารย์ปราโมทหอยมุกวันนี้มาเจอกันนี้ครับทางด้านคุณแก้วโคซี่เจ้าของศึกช้างเสือวันนี้ครับเป็นผู้จัดนำขบวนกับทางด้านสักมงคลขึ้นชกเป็นคู่เอกทางที่เห็นในจอนี่ก็คือทางด้านอาจารย์ปราโมทหอยมุกเรามาดูซิว่าวันนี้อาจารย์ปราโมทนี่จะได้ตบแปะหรือเปล่าเรามาชมยกที่1กับยกที่2รวมกันไปเลยครับนี่ครับเป็นคู่เอกในศึกทหารเสือเมื่อวันที่4ตุลาครับที่เวทีมวยลุมพินีโดยทางด้านคุณแก้วโคซี่นี่เป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดนำขบวนน้องกีพยุทธนี่ก็เป็นเด็กเกิดที่อำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ครับถือว่าเป็นเมืองมวยครับตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันนี้นะซึ่งนำขบวนน้องกีพยุทธนี่ก็เป็นเด็กเกิดที่บุรีรัมย์นะสมัยก่อนรุ่นก่อนในอดีตก็ไม่ว่าจะเป็นสำราญศักดิ์แสนเชิงล้วนมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้นนี่เป็นประวัติการชกของทางด้านนำขบวนน้องกีพยุทธซึ่งสุดยอดสุดๆตอนนี้ครับส่วนทางด้านสัตว์มงคลนี่ก็แหมคนละภาคคนละที่คนละทางเลยครับปราจีนบุรีครับมาจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้ก็21ปีเท่ากันครับชกมวยมาทั้งหมดนี่ก็แหมเป็นร้อยแล้วครับประมาณ100ครั้งแล้วครับแล้วก็มีคุณชัยพรสามสีนี่เป็นหัวหน้าคณะอย่างคุณชัยพรหัวหน้าคณะนี่ลายนี่นี่ผู้ยึดธรรมะครับอยู่กับพระไม่เล่นการพนันครับเราก็มาชมมวยกันต่อครับนี่เป็นยกที่2 1กับ2รวมกันครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีพันโทธีระนาววังวราครับครับทั้งคู่ก็เต้นกันอยู่กลางเวทีดูในด้านรูปร่างแล้วจะเห็นครับว่าทางด้านสักมงคลนี่ใหญ่กว่าเห็นครับแต่บางครั้งมวยใหญ่ๆนี่ก็อาจจะใหญ่ฟักใหญ่แฟงก็ได้หรืออาจจะเป็นใหญ่ถูกทหารเดี๋ยวเรามาดูมาพิสูจน์กันยกที่2ครับเป็นหมดยกที่2ครับดูภาพช้าๆชัดๆครับครับแข้งขวาของนำขบวนใครจับใครไม่ใช่นำขบวนจับไถครับกลายเป็นสักมงคลเป็นฝ่ายจับวันนี้ทางด้านสักมงคลนี่แก้เกมมาดีครับรู้ว่าทางด้านคู่ต่อสู้นี่เป็นมวยที่จับแล้วไถเก่งก็เลยจอกแต่ล่างครับไม่ยอมขึ้นบนชมกันต่อครับยกที่3เปิดฉากมาก็เป็นการขีดทำลายจังหวะกันก่อนนี่เป็นยกที่3แข้งขวาจับไปที่ลำตัวของสักมงคลไม่กระเทือนครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่บอกว่าเตะอย่างนี้ผมชอบเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวแล้วก็เป็นฝ่ายนำไม่หมดทางด้วยการขีดเข้ามาก่อนแทงซ้ายโอ้โหตรงนี้ครับถ้าเป็นยกที่5นี่ชัวร์อย่างนี้ต้องเรียกว่าเช็คบินเข้าโฟไปเลยจะติดบังก็จริงมาแต่ถึงกับหงายเก๋งลงไปนี่แหละครับมวยระดับเงินแสนทันเกมครับคุณแข้งมาฉันก็แข้งต่อไปคุณเข่ามาฉันก็เข่าต่อไปประเภทพวกมาจดจ้องๆมัวแต่ส่องกล้องนี่กรรมการบอกไม่มีคะแนนครับเพราะสมัยนี้เดี๋ยวนี้แฟนมวยนิยมประเภทพวกบูรังฐานแบบแรมโบ้พงศ์สิริอย่างนี้ยิ่งชอบเลยครับนี่เป็นการยกที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาวันนี้ทางด้านสักมงคลนี่ไม่ยอมเตะครับหมายถึงไม่ยอมเตะสูงแต่เตะล่างจับแก้ทางมัวใครจับต้องจับแล้วไถเตะทั้งเคทั้งไถไม่ได้เพราะแกทางมวยมาดีสักมงคลในตัวใหญ่เห็นนะครับในจอทีวีนี่ใหญ่กว่าเห็นครับแต่ยังว่าครับนำขบวนบอกไม่ใหญ่กว่าเธอที่ก็เจอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจงสนั่นนี่ใหญ่ๆสิบกว่าปอนด์ก็แบกมาแล้วแล้วก็เล่นงานจงสนั่นนี่เชิงมาแล้วมาดูของใหญ่แบบสักมงคลบ้างทั้งคู่ก็มาจดกันครับกลางเวทีแทงซ้ายก็มาแม่ต่างฝ่ายต่างระวังลูกจับแล้วครับเพราะว่าทางด้านสักมงคลนี่ลูกจับคนนี้ก็เตรียมมาจับเหมือนกันจับไม่อยู่ครับหัวแข้งขวาหลุดหมดยกที่3มาดูภาพช้าๆชัวร์แทงซ้ายลูกนี้เฉียดออกข้างไปวางติดเข้าไปดันซ้ายแล้วก็แข้งขวาโต้ไปลูกติดบังถึงก็หงายเก๋งลงไปครับโอ้โหลูกนี้นี่
ข้าโกอย่างนี้เรียกว่าตามภาษามวยก็เรียกว่าเข้าโกรับทรัพย์ครับไถครับไถลงไม่ลงไม่ลงครับอย่างนี้ลูกนี้ไถไม่ลงนี่มาสร้างความหนักใจให้กับนำขบวนดูครับดูอีกภาพนึงครับยันแล้วฟันด้วยศอกไทยออนสามสีหัวหน้าคณะของศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคนี่รายนี้ก็ยึดธรรมะกับอยู่กับพระการพนันไม่ยุ่งครับแล้วพี่เลี้ยงที่เห็นในจอนี่คือคุณรักแท้ครับรักแท้ไม่ใช่รักเทียมครับเป็นฝันใจของหนูเปิ้ลครับเรามาชมกันต่อยกที่4นำขบวนหนองกี่พหูยุทธศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคเปิดฉากมาก็เล่นเกมถีบกันก่อนโหดเป็นการทำลายจังหวะเป็นลูกฉีดที่ไม่หนักหนาแต่ทำให้คู่ต่อสู้ในเสียจังหวะปล่อยขวาเตะขวาปล่อยขวาเตะขวาฉันก็โต้เลยขวาเหมือนกันนำขบวนฉันมาตัวใหญ่เดินครับตอนนี้ทางด้านศักดิ์มงคลต้องเป็นฝ่ายเข้าหาบ้างแล้วนะเห็นเลยครับทางด้านหลังด้านหลังนี่เป็นแผ่นครับของศักดิ์มงคลนี่โอ้โหใหญ่จริงๆครับเป็นยกที่4ขยับเข้ามาขยับเข้าไปแล้วก็ถีบนำมาก่อนเป็นนักชกที่ว่าชกสนุกครับทั้งคู่นี่คุณจะเห็นว่ามาแข้งขวาของนำขบวนสาดไปแล้วก็หยับซ้ายขยับขวาแล้วแข้งขวาไปอีกแข้งนึงติดเข้ามาแทงซ้ายดูดีวงในครับข้อใครแข็งข้อใครแข็งคนนั้นก็เอาชัยชนะไปยันด้วยซ้ายพยายามจะเตะขวาแต่ไม่ทันได้ออกอาวุธครับถูกซ้ายเข้ามาแล้วก็ต่อยขวาตามไปติดเข้าไปขยับเข้าไปครับศักดิ์มงคลมวยตัวใหญ่หุบซ้ายเข้ามาสู้กันที่วงในเด้งตันไปเด้งมาดูลูกเด้งแล้วของศักดิ์ของทางด้านนำขบวนจะสวยงามกว่าดูครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ดันครับพยายามดันครับพยายามดันแล้วแทงขวาแต่ถูกตัวเล็กเกี่ยวแล้วก็เด้งด้วยเข่าขวาหุบซ้ายเข้ามาทันเกมครับทุกรูปแบบประเภทพวกเตรียมดีด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับเดินชนผมก็เดินมาแล้ววันนี้ขอผมเดินต่อยบ้างทางด้านศักดิ์มงคลนี่เป็นปลายยกที่4พันโทธีระนวังวราผู้ห้ามบนเวทีชกกันในศึกทหารเสือของคุณแก้วโคซี่ครับจะเห็นว่าท่านผู้ชมในสนามนี่เต็มเพียบไปหมดครับนี่ครับสาดแข้งขวาสำคัญก็โต้ด้วยซ้ายล่างติดเข้ามาครับติดเข้ามาเป็นช่วงของวินาทีสำคัญตามภาษามวยบอกว่าสูสีมีเสียวล่ะครับพอต่อยกันมานี่เบียดเหลือเกินเห็นว่าท่านผู้ชมในสนามนี่ก็มาเต็มไปหมดครับวันนั้นนี่เข้าไปชมผมก็ชมอยู่ในสนามนี่ต้องหันข้างครับใช้ตาข้างเดียวดูไม่สามารถที่จะดูได้สองตาแม้ว่าคนเยอะเหลือเกินต้องยืนแบบชนิดออกข้างแล้วครับนี่แหละครับมวยเงินแสนจากศึกวันทรงชัยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทางททบ5มวยดี4โมงเย็นทุกวันเสาร์นี่มวยเงินแสนนี่ต่อยกันสู้กันออกอาวุธกันตลอดเรื่องหายใจแบบปลาเงินปลาทองนี่ไม่มีครับท่านจะสังเกตว่าเห็นว่ามีมวยอย่างระดับไม่ใช่เงินแสนบางคู่เนี่ยเวลาต่อยไปถึงยกที่4ที่5แล้วการหายใจนี่จะเหมือนพวกปลาเรียกเหมือนพวกปลาเงินปลาทองปากเลยว่าขมุบขมุบไปหมดเลยครับหมดยกที่4ครับหมดยกที่4ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้โอ้โหนี่เป็นภาพช้าครับในยกที่4ขวาต่อขวาสวนกันดูวงในบ้างใครได้เปรียบตัวเล็กตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ฟันศอกครับฮุกซ้ายฮุกขวานี่คุณชัยพร3สีครับนี่ครับเป็นการสอนว่าอย่าอยู่ห่างเข้าไปใกล้ๆให้ถึงตัวนี่คุณรักแท้เมืองสุรินทร์ฝันใจของหนูเปิ้ลชมกันครับยกที่5ยกสุดท้ายเปิดฉากมาก็แทงซ้ายเข้ามาก่อนครับนำขบวนนักสู้ต้องรีบเร่งทำคะแนนครับเป็นช่วงของ3นาทีสุดท้ายไม่มีการต่อเวลายกนี้ใครเที่ยงทำเสียจังหวะเสียรูปเสียเหลี่ยมมวยนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จครับแข้งขวานำไปก่อนนำขบวนแล้วก็โต้ด้วยซ้ายครับติดทำลายจังหวะออกอะไรไม่สนฉันจะชนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ศักดิ์มงคลเบิกทางด้วยแข้งซ้ายแล้วก็แทงขวาเข้ามาใช้ตัวใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะเป็นใหญ่ฟักใหญ่แฟงครับเดี๋ยวก็คงจะรู้ล่ะครับอีกประมาณ2นาทีนี่ใครจะชนะใครจะแพ้เดี๋ยวก็คงรู้ล่ะครับใครจะชนะใครจะแพ้ทางด้านศักดิ์มงคลนี่ต้องใช้ตัวใหญ่เบียดเข้าไปครับ
ใช้ตัวใหญ่ให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเบียดตัวเล็กนี่ให้อ่อนละหอยลอยแรงแม้แต่นี่เป็นยกสุดท้ายแล้วโอ้โหชกกันแบบนี้ต่อยกันแบบนี้ต้องบอกว่าคุณว่าใครชนะก็ต้องดูกันเองแล้วก็ให้คะแนนกันเองนะครับว่าใครจะชนะยกสุดท้ายอยู่ที่วงในอย่างแข็งแรงทั้งคู่มวยระดับเงินแสนอ่อนนมอ่อนซ้อมไม่ได้การฝึกซ้อมนี่ต้อง 100% ครับมาเหี่ยวมายุบมาย่นนี่ไม่ได้ครับเสร็จใครเหี่ยวใครยุบใครย่นนี่เสร็จครับระดับอย่างนี้นี่ค่าตัวเป็นแสนแสนนี่ความสมบูรณ์นี่ต้อง 100% ครับกรรมการบอกว่าออกมาสู้กันกลางเวทีต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วตอนนี้เดินมามากแล้วขอหยุดเดินบ้างสักมงคลนะนี่เป็นปลายยกที่5หมดยกสุดท้ายครับครับนี่ครับอาจารย์ประโมทยกมือชูมือขึ้นมาเลยชูมาด้วยความมั่นใจคุณชัยพรสามสีก็มั่นใจครับกรรมการธีระนวงเวลาหยิบคะแนนแล้วก็ให้ทางด้านสักมงคลครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบเรียกว่าสูสีมี